อุ้มลักษณะแผนซ้อนแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดบ่อนสามีดีใจหนักมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นสุดๆเลยล่ะค่ะมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากสำหรับอุ้มลักษณะกับบอนกฤษณะที่หลังจากทั้งคู่นั้นได้คบหาดูใจกันมานานและแต่งงานกันและมีทายาทด้วยกันก็คือน้องดิสนีย์ที่ปัจจุบันอยู่ในวัยกำลังโตและก็น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเลยล่ะค่ะว่าวันนี้เราจะพาไปส่องโมเมนต์สุดน่ารักของคุณแม่อุ้มและคุณพ่อบอนกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้29สิงหาคมเป็นวันเกิดของคุณสามีอายุครบ42ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปสุดซึ้งพร้อมข้อความสุดซึ้ง29สิงหาคม64สุขสันต์วันเกิดนะคะสามีเมียขออวยพรให้สามีพบแต่ความสุขทั้งกายใจสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับเมียไปนานๆสิ่งใดที่พี่หวังขอให้สมหวังดังใจนะคะสิ่งใดคนใดที่ไม่ดีขอให้ออกไปจากชีวิตพี่นะคะขอบคุณพี่บอนที่พยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นทุกๆวันเพื่อครอบครัวขอบคุณพี่นะคะที่รักษาสัญญาที่ให้กับเมียไว้ตั้งแต่มีลูกเมียก็ไม่ค่อยมีเวลาให้แต่รักพี่เหมือนเดิมรักเสมอนะคะอยู่กันอย่างนี้นานๆตลอดไปคลิปน่ารักเนาะทำเองซึ้งเองต่อมาอุ้มก็ได้แผนซ้อนแผนเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญอีกทีหลังจากให้ชิ้นแรกไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งของขวัญชิ้นที่2ทำให้สามีถึงกับยิ้มไม่หุบกระโดดกอดและหอมรัวๆไปเลยล่ะค่ะในขณะที่หนุ่มบอนนั้นก็ได้โพสต์ข้อความว่าภรรยาเซอร์ไพรส์เก่งมากๆขอบคุณนะคะชอบที่สุดให้ภาพบรรยายขอร่วมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ